สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ในช่วงอาทิตย์อาทองนะฮะดูเป็นทางการมากคือเรามีน้องฟานอยู่ข้างนอกด้วยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ด้วยก็ตอนนี้เรามาเจอกับน้องทรายน้องทรายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะคือผมอ่ะเอาจริงๆไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วมีโอกาสมาที่โอทาวแกลเลอรี่ที่นี่แล้วก็ได้เห็นงานโซโล่เอ็กซิบิชั่นข้างล่างซึ่งก็ได้รับคำแนะนำมาจากพี่เขาบอกว่าน้องเป็นคนผลิตงานท่านนี้ซึ่งผมเพิ่งรู้เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าวันนี้น้องจะมาก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้ได้สัมภาษณ์ได้เจอน้องแล้วใช่เราเจอโดยบังเอิญแล้วก็ได้พูดคุยโดยบังเอิญใช่นี่ผมไม่รู้จักไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราควรน้องสายแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นได้ค่ะชื่อสายธนพรประทุมฝางนะคะก็เป็นเพนเตอร์คนหนึ่งนั่นแหละค่ะตอนนี้คือถ้าเกิดจะติดตามผลงานของทรายเนี่ยทรายจะใช้ชื่อ Fuso Flow Art นะคะค่ะทีนี้มันจะมีที่มาที่ไป Fuso Flow Art เดี๋ยว Fuso Flow Art เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดนิดนึงว่าไปถึงไหนที่ติดตามได้เนาะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วยเล่าหน่อยครับว่าเป็นบ้างความเป็นมาเป็นไปก่อนคือเล่าให้ฟังก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงอาร์ตกันก่อนคือทรายไม่รู้หรอกนะว่าอาร์ตของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรแต่อย่างนึงเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีองค์ประกอบหลักคือ passion กับสิ่งที่คุณเห็นและวิธีการที่คุณมองโลกไม่ใช่แค่มองนะ feel มันรู้สึกมันรวมทั้งมุมมองที่มีให้อาร์ตทีนี้กลับมาที่ตัวทรายทรายจะเหมือนได้รับพรสวรรค์บางอย่างในการที่มีมุมมองแล้วก็เข้าใจโลกในแบบของตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราก็จะสนใจอะไรที่แบบมีความเป็น abstractสนใจอะไรที่เป็นคาลินดิบรานเนี่ยอ่านตั้งแต่อ่านเหมือนกันใช่อ่านตั้งแต่ป.4เพราะด้วยความเป็นมาทำของกันถ้าใครได้อ่านหนังสือคาลินดิบรานเขาจะมีเหมือนที่เป็นแบบในช่วงในทุกช่วงทำมิ่งของคุณเนี่ยคุณมีอารมณ์แบบไหนคุณจะอ่านข้อความคาลินไม่เหมือนกันแม้แต่คำเดียวมันเป็นแบบนามธรรมมากมากทั้งที่เวิร์ดดิ้งมันเขาพูดถึงมีเสื้อถึงคลื่นถึงอะไรเนี่ยแต่พอแบบคนนั้นอ่ะของคนแต่ละคนไปทัชกับคำพูดเขาจะไม่เหมือนกันอ่ะก่อนนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบว่าเมื่อกี้ที่พูดมาแล้วน้องสายไม่ได้ใช่สายตรงด้านศิลปะใช่ไม่ใช่ค่ะสายไม่ใช่คนที่จบสายตรงอะไรเรื่องมันมีศิลปะจะมีเกี่ยวบ้างคือสายเริ่มมาจากที่สายชื่นชอบก่อนนี่ที่บอกแพชชั่นของสายก็คือความเป็นวิญญาณของคนสปิริตใจเชื่อว่าคนมีฟีลมองโลกนู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยซายก็จะ express งานของซายออกมาในหลายๆรูปแบบเพราะว่าซายจะมีอีกพาร์ทนึงซายจะเป็นถ่ายรูปด้วยเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มโฟโตกราฟเฟอร์นะคะแล้วก็ถ่ายมาหลายปีแล้วทีนี้งานเพนติ้งของซายเนี่ยก็จะเป็นงานแอบสแตรคทั้งหมดเพราะว่าถูกแบบมีความชื่นชอบในความเป็นโซของคนทีนี้เนี่ยงานที่ชื่อฟิลโซโฟอาร์ตเนี่ยมันเพิ่งถูกเริ่มทำมาช่วงโควิดคริสิสนะคะซายทำได้ไม่นานเพราะว่ามันก็ 2 ปีกว่าดีไซน์เริ่มพอลลิ่งมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไซชื่นชอบคือจริงๆพอลลิ่งมันเป็นอะไรที่เพียวมากคือเพนเตอร์ปกติเนี่ยเราซัมฮาวเราจะคอนโทรลได้บ้างกับสิ่งที่เรากำลังจะเพนอ่าใช่ฮะแต่งานเนี้ยตกไม่ได้คอนโทรลมันรู้สึกมันแล้วก็ไปกับมันสิ่งที่ถูกเพนออกมามันอยู่ในถ้วยใบเดียวค่ะครับอยู่ในถ้วยใบเดียวใส่สีไปเรื่อยๆทีนี้การเพนเนี่ยมันกับความเข้าใจมันคือเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอ็กซ์เพรสออกไปในสิ่งที่เราเห็นในถูกคิดมาในหัวก่อนใส่ไปในแก้วแล้วเราก็เทออกมาแล้วเราก็แค่โฟลว์ไปกับมันเพื่อให้มันแสดงว่าเป็นยังไงมันก็คือจะเพียวมากเพราะฉะนั้นงานใส่ทุกงานอ่ะมันก็คือการคอนแทคกันโดยตรงระหว่างแคนวาสกับสีโดยที่จะไม่ได้แตะมันเลยนะนั่นเดี๋ยวนี่เป็นคืออ่ะถ้าเนี้ยตัวผมอ่ะพอเข้าใจด้วยโปรเซสในการทำงานนี้แต่ว่าถ้าแต่หลายคนเนี้ยที่ไม่เคยได้ทำงานได้ลองทำคือจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือลักษณะโปรเซสงานเหมือนกันแบบคือเขาคล้ายๆกับเจสันพอลล็อกนิดนึงตรงที่เจสันพอลล็อกเขาจะมีเฟรมแล้วเขาก็จะใช้แต่ว่าเจสันพอลล็อกเขาคือการใช้แปลงแล้วก็สะบัดสีไปแล้วก็คอนโทรลอันนั้นอ่ะมันยังคอนโทรลได้ด้วยมือลักษณะงานนี้มันจะเป็นการเทสีหลายๆคนก็จะบางทีใช้สีหลายโถแล้วก็อาจจะไปแล้วก็เทลงบนเฟรมแล้วก็อาจจะมีตัวน้ำยาหรือตัวเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดการแตกของสีที่เกิดเจ๊ต่างกันแต่เมื่อกี้เหมือนน้องทรายบอกว่าใช้สีในโถเดียวเลยฮะคือแบบในการคอนโทรลของโถเดียวแล้วเทออกมาแล้วก็ค่อยมาให้มันเกิดการไหลแบบนี้ใช่ใช่ถูกค่ะใช่แต่บางทีบางรูปเนี่ยบางรูปที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยอินเสิร์ตแล้วกันนะได้อย่างบางรูปที่เห็นเนี่ยเป็นการที่ทรายทำลาย5รูปให้เป็นรูปเดียวในหนึ่งเฟรมคือมันถูกการพอลลิ่งอย่างรูปเนี้ยนะคะมันถูกใช่ใช่ว่าพอลลิ่งใช่คำว่าพอลลิ่งโดยการเทเทคนิค
เป็นเทคนิคเป็นเทคนิค calling ค่ะแล้วเราก็โฟล์ไปกับมันค่ะคือรูปเนี้ยเป็นรูปที่กล้าและบ้าที่สุดตั้งแต่ทำมาในงานของตัวเองนะคะรูปชื่อ222ค่ะเขียนอินเสิร์ตให้ครับผมทีนี้รูปเนี้ยมันมาจากการที่ใครทำลาย5รูปที่จะทำเสร็จแล้วอ่ะเพื่อให้เป็นรูปเดียวแล้วคือคาแรคเตอร์ของงานทรายอะค่ะก็คือจะเป็นงานที่อย่างที่บอกค่ะมันใช้ความรู้สึกแล้วโฟล์มันไปแต่ทีเนี้ยรูปคอลเลกชันดีโคดที่จัดที่โอชาวแกลเลอรี่อะค่ะทรายมีซ่อนอะไรเยอะมากในนั้นคือถ้าไปดูรูปเนี่ยหลายๆรูปมันจะเหมือนยังไม่แห้งมันเหมือนใจตั้งใจทำให้รูปมันดูแล้วมันไม่แห้งเหมือนไม่มันยังไหลอยู่มันยังโฟล์อยู่แล้วทรายก็จะเป็นพื้นที่สีขาวไว้เพราะทรายต้องการให้ทุกคนที่มาเสพงานทรายอะปลุกลองปลุกความเป็นอาร์ติสต์ในตัวคุณคือไม่ต้องจบอาร์ติสต์อะไรเลยทุกคนเป็นหมดเป็นได้หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองมาช่วยฟินิชรูปกันคือเหมือนทรายเป็นทรายก่อสารตั้งต้นไว้ให้แล้วให้ตัวของผู้ที่มาเสพใช่ค่ะเอาประสบการณ์ของชีวิตเองไปทัชกับสิ่งนั้นแล้วให้ตีความตามความรู้สึกของคนใช่แล้วช่วยฟินิชให้หน่อยว่าตอนจบของรูปเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คอนเซ็ปต์ดีโคดแล้วนอกจากนั้นในงานทรายก็จะมีจะเห็นว่าตรงทางรีเซพชันเนี่ยทรายก็จะบอกพี่อ้อที่ดูแกลเลอรี่ว่ามีไฟฉายค่ะวางไว้ให้เต็มเลยทำไมต้องมีไฟฉายแล้วทุกคนก็จะต่อยอย่างงานใจมากเพราะว่าอย่างรูปข้างหลังทรายเนี่ยถึง 9.9 เนี่ยถ้าเราคือถ้าดูแค่เนี้ยมันไม่มีขอบคุณนะคะน้องฝ่ายมันก็จะเป็นเหมือนรูปที่มันมี texture มี layer แต่ถ้าเกิดเราลองใช้ไฟฉายเดี๋ยวให้ insert อะคือทรายจะซ่อนแบบคือด้วยความที่มันทำหลายรอบเนี่ยทรายจะซ่อนฟองน้ำเอาไว้ในนี้เต็มหรืออะไรเงี้ยหรือตรงเนี้ยมันก็จะมี layer ของสีที่เยอะขึ้นมากๆเลยอะถ้าเกิดใครมางานลองดูก็ได้นะคะอินเสิร์ตให้ดูตอนที่ลองแล้วทุกคนใช่แล้วทุกๆรูปของทรายอะถ้าเกิดคืออย่างนี้คือเวลามองรูปอะมองไกลก็เป็นอีกแบบมองกลางก็เป็นแบบมองใกล้เลยอะแล้วใกล้ที่สุดโดยที่คุณมีแสงอะไรสักอย่างที่ติดคุณอะคุณจะเห็นอีกมิตินึงของรูปภาพที่ใส่ซ่อนไว้อะที่ใส่ซ่อนรหัสเอาไว้แล้วให้มาดีโคดมันเลยเป็นงานคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าดีโคดค่ะแต่หลักๆเลยของเขาเพื่อดีโคดจะอยากให้คนที่คือใส่เชื่ออย่างแล้วคนที่มาดูรูปเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบอาร์ตอยู่แล้วแต่เขาอาจจะยังไม่เริ่มที่จะแบบทำมันสักทีอะลองมาดูกันแล้วลองมาคลิกรหัสในใจว่าแต่ละรูปมันตกเป็นยังไงแล้วในตัวคนของรูปเองเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้หลายๆระยะรวมไปถึงใกล้สุดก็ต้องใช้ไฟฉายส่องทีละแบบทีละดีเทลของมันเนี้ยซึ่งในนี้ใส่ก็จะซ่อนอะไรของใส่ไว้เยอะเหมือนกันเฮ้ยถ้าใครอยากมาลองเล่นอ่ะผมบอกเลยนะ เปิดโค้ชอัพก็ได้นะถ่ายถ้าใครมีกล้องก็เล่นได้เพราะว่าเนื้อสีที่อยู่ในนี้เนี่ยสีทุกอย่างเจือบรรยากาศเยอะมากนั่นแหละแล้วด้วยความเป็นไม่รู้นะด้วยความเป็นลักษณะงานที่เป็นผู้หญิงด้วยมันจะมีความบรรยากาศเพชรมีความเลื่อมทองมีมันพาเอาดีเอาจริงๆนะโดยอินเนอร์สำหรับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะการแสดงออกตรงนี้มันต่างกันนะผมเคยเห็นลักษณะงานที่มันเป็นลักษณะการโฟล์แอบสแตรกเนี้ยเยอะหลายท่านถ้าเป็นผู้ชายจะมีความเอ็กซ์เพรสกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็มีความดิบแล้วมีความไม่ได้ชายนิ่งแบบนี้ไม่ได้แบบเปล่งว่าเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนชิมน้ำพักคุยพี่อ้อแล้วก็เอ้มันมีความแบบกากเพชรมีความเหนียวมีความผู้หญิงสูงมากเขาให้ถามเออท้องผู้หญิงใช่ไหมอะไรเนี่ยเออนี่อ่ะมันแสดงออกในผลงานเลยนะค่ะมากค่ะแล้วเนี่ยตอนนี้ในชื่องานในเฟซนี้คือดีโคดดีโคดค่ะอันนี้คือถ้าว่าอยากให้คนที่มาเสพงานอ่ะมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วถ้าใครได้สัมผัสแล้วได้ลองโค้ดนะฮะลองตอบหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับงานอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่อาร์ติสต์ก็อยากรู้ก็จริงๆในตัวอาร์ติสต์เขาต้องการให้คนที่ชมงานมาสื่อมารับสื่อตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงกับงานมันจะเป็นประสบการณ์ที่คนที่เป็นอาร์ติสต์เขาอยากรู้เหมือนกันคุณรู้สึกยังไงเอ๊ะผมว่าเป็นคือผมเคยไปดูงานหลายครั้งแล้วก็ได้คุยกับคนที่ไปชมงานเหมือนกันว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่างานเป็นอะไรทำไมเขารู้สึกเศร้าจังเลยผมก็บอกมันจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆศิลปินหลายท่านเขาตั้งตัวงานเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องไม่เชื่อตามชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่หลายคนต้องอ่านชื่อว่ามันคืออะไรเพื่อจะรู้ว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรบางงานอะถ้าเป็นแบบรีสิบมากๆผมนั้นได้แต่ถ้าเป็นงานที่รับแสกเอ็กเพรสชันนะคุณเอาหัวใจคุณไปแตะเลยแล้วรู้สึกได้ตามนั้นศิลปินต้องการแบบนั้นอยู่แล้วใช่ถูกค่ะคือเข้างานมาก็บอกเลยช่วยมาดีโคดสิ่งเหล่านี้ซะหน่อยด้วย your own view เหมือนที่ไซบอกแต่ต้นอะเหมือนคารินิปราเนี่ยคือทุกอย่างมันอาร์ตหมดเพียงแต่คุณมองมันแล้วคุณคิดคุณมี experience ยังไงคุณมองอะไรคุณเห็นอะไรคุณมี passion กับอะไรเลยเนี่ย
คือสิ่งที่ใส่หลงไหลเลยนะอ่าค่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าขอเล่าเจอร์นี่ของตัวเองซะหน่อยอยากฟังครับคือขอเล่าหน่อยคืออยากจะบอกทุกท่านที่กำลังดูทรายโม้อยู่หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยู่คือจริงๆแล้วทรายไม่ได้เป็นใครเลยทรายก็เป็นผู้หญิงคนนึงนี่แหละทำงานเป็นทำงานเกี่ยวกับโฆษณาได้ทำงานโฆษณาใช่ทำงานโฆษณาซะส่วนใหญ่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ได้เพ้นพอเพ้นเสร็จเนี่ยทรายก็ไปโพสก่อนกับว่าอยู่มาได้เพ้นแต่ต้องถามก่อนว่าโดยเดิมที่เมื่อกี้เล่ากันว่าทรายเป็นคนที่ชอบด้านศิลปะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำด้านนั้นโดยตรงหรือเปล่าถูกต้องค่ะถูกต้องแต่มันก็ยังเก็บไปอยู่ในตัวมันถูกสร้างมาให้เป็นอย่างนั้นอยู่ดีไม่ถึงว่าไม่ได้แบบไปโฟกัสว่าจะต้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอได้จับผู้การเมื่อก่อนใช้ผู้การหรือได้เจอเฟรมหรือได้เจอฟิล์มหรือเข้าไปในโปรเซสการล้างฟิล์มทรายจะรู้สึกว่าทรายทำมันในมุมของทรายได้พอพึงพอใจกับตัวเองประมาณนี้ค่ะนั่นเดี๋ยวกลับไปนี่นะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สี่แล้วนี่คือเอาอย่างผมมาสายตรงเรียนมาตลอด ทำงานได้นี่แต่ว่าผมผ่านไปนิดนึงมันทำงานด้านสายคอมเมอร์เชียลแต่ว่ายังเกี่ยวศิลปะอยู่นั่นแหละรู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการและทำอะไรแต่ว่าสายที่จะต้องมาทำงานด้านนี้ที่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เป็นสายตรงอ่ะข้อนึงเนี่ยถ้าไม่ได้แอคชั่นโดยตรงที่มีความรู้สึกเจ็บไว้มากๆมันยากมากนะที่จะหลุดออกมาได้เท่ากับว่าทรายมีความปรารถนาในเรื่องด้านศิลปะมานานแล้วแล้วนั้นไอ้สิ่งที่เราอยากจะถามคือว่ามาเป็นที่รู้จักหรืองานตัวงานออกมาให้คนได้เห็นแล้วมีความเป็นตัวตนของทรายชัดๆถึงมันเมื่อไหร่พอจะทราบคือตัวตนจริงๆอ่ะหายอยู่เลยนะแม้กระทั่งงานแรกของทรายแต่ตอนนี้เริ่มชัดแล้ว เริ่มชัดแล้วงานฟิวโซโครอาร์ตก็จะมีความ1 psychedelic 2มีความพบกันระหว่างสีปกติกับสีที่เป็นmetallic ส่วนใหญ่จะใช้สีคอปเปอร์อันนี้คือตัวทรายละและที่เหลือคืออย่างที่บอกค่ะงานทรายทุกชิ้นน่ะไปช่วยนึกต่อให้รู้สึกต่อหรืออยากคิดอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีกทุกกฎเลยไม่รู้กฎแบบว่ามาตรฐานเป็นยังไงของโพอะไรไม่สนเรารู้สึกแค่ว่าเราฟิลกับมันค่ะอันนี้คือความเป็นตัวทรายนะอันนี้ก็แค่มาแชร์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอได้เริ่มรู้จักเริ่มทำมันเนี่ยพูดต่อเลยแต่พูดต่อเลยค่ะเพราะเริ่มยังไงถ้าเกิดแบบฟังทรายแล้วสนใจก็ลองแวะมาดีโค้ดได้นะคะค่ะที่โอทาวเกอรี่เดี๋ยวแชร์โลเคชั่นอะไรได้เพราะว่าอันนี้ที่จริงอยากรู้อย่างนึงด้วยความที่สายไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นสายตรงนั่นน่ะไอการที่มันมีสับสูตรการสอนว่าอุปกรณ์ศิลป์วางคอมโพสอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นจุดนึงที่เป็นการสื่อสารของคนที่เป็นอาจารย์หรือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มาบอกเราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าแต่ว่าสายอ่ะเริ่มด้วยการวางสเปคทุกอย่างด้วยความชอบด้วยของตัวเองเลยใช่ไหมครับคืออ่ะเดี๋ยวกันนี่นะแล้วถ้าสมมติอย่างทรายได้อ่านหนังสือของการีนยิบรานก็เป็นอินสปายในการทำงานมีอาร์ติสต์คนไหนไหมฮะที่เป็นสายเพนติ้งสายอับแสกที่แบบเป็นที่ทรายได้เห็นหรือว่ามีชื่นชอบไหมมีหรือไม่มีก็ได้นะมีพอหลอกแน่นอนใช่ไหมแน่นอน 100% เลยอันที่สองเนี่ยทรายเนี่ยพิลึกนะคือทรายชอบคนที่ชอบแสงมากมากเลยทรายเลยชอบโมเน่มากแล้วจะชอบความเฟียวมากถ้าใครๆรู้เรื่องโมเน่ต้องรู้ว่าเขาเฟียวฟ้าวเพราะสมัยเขาอะคือเขาคืออินดี้มากนะ เขาไม่มีอาร์ตแกลเลอรี่เขาไม่มีมิวเซียมไหนรับต้องไปจัดที่ร้านกาแฟ ซึ่งทรายอะไม่ว่าจะเป็นงานภาพถ่ายหรืองานภาพเพนติ้งทรายก็เป็นเหมือนกัน เป็นคนที่แบบไม่ได้คอนเซิร์นว่าเมนสตรีมหรือแบบในอะไรมองยังไงทรายรู้แค่ว่าทรายชอบอะไรทรายก็จะชื่นชอบเนี่ยมีแค่นี้แหละที่ชอบมากๆเลยนะมีอะนางมีโมเน่เสร็จก็ต้องมีแวนโจ๊กเป็นช่วงนั้น คือแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าชอบอะไรต่อส่วนใหญ่จะเป็นไอดอลด้านภาพถ่ายเนาะซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะงานภาพถ่ายสายก็เป็นอับสตรักเหมือนกันก็ตุ่นกันงานภาพถ่ายสายก็เป็นอับสตรักเหมือนกันทีนี้อีกนึงก่อนจะไปครับต่อเดี๋ยวขอถ้าแล้วงานภาพถ่ายมีออกในสื่ออะไรบ้างให้ติดตามได้ไหมอ๋อตอนนี้มีอินสตาแกรมทรายได้ได้ค่ะอินสตาแกรมอะไรเอ่ยจะใส่แฮชแท็กไว้เป็นทรายชุดฟิล์มมาดูได้ได้งั้นเดี๋ยวจะได้ดูด้วยความเป็นส่วนหนึ่งคือศิลปะมันจะไปด้วยกันหมดค่ะใช่ความเป็นตัวอย่างนั้นต่อได้เลยครับตัวที่พี่ขาดได้ค่ะแล้วต่อทีนี้ก็มันก็จะพัดจับ
ถูนะคือด้วยความที่ตัวทรายก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะเมนเตอร์หรือเป็นแบบเป็นอาร์ติสต์ของแกลเลอรี่ที่เมืองนอกเออคือทรายก็งงเหมือนกันคือวันนั้นน่ะทรายก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยจริงภาพที่ทรายเห็นหรือสิ่งที่จะรู้สึกอะมันสามารถทำออกมาได้ด้วยเป็นภาพเพียงโดยมีแบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นวิดีโอไปถึงอันแรกเลยนะฉันก็ทำอินสตาแกรมมาได้สักประมาณ 5-6 รูปแล้วอยู่ก็มีอาร์ตคูราเตอร์ที่มิลานแมดแกลเลอรี่เนี่ยชื่อวาเนสซ่าซึ่งตอนนี้เรากลายเป็นเพื่อนสนิทกันละ เขาก็ทักมาใน DM ว่าเฮ้ย แบบทางเราเนี่ย crush on your work มากเลยส่งงานมาหนึ่งสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่น่าสนใจมากคือณเวลาเริ่มต้นอะทรายแค่อยากนำเสนองานตัวเองก็เลยทำเป็นลักษณะออกแต่ว่ามันเป็นการคอมโพกันสลับสองอันที่เป็นวิดีโออาร์ตแล้วก็มีตัวอาร์ตที่ตั้งทิ้งไว้ก็จะมีเสียงด้วยมีซาวด์ด้วยใช่ถูกค่ะเพื่อให้คนรู้สึกคือตอนนั้นจะแค่คิดแต่งานจะยังไม่โตเท่านี้นะตอนนั้นอ่ะเราแค่รู้สึกว่านั่นคือเริ่มต้นใช่ถูกต้องค่ะแล้วทรายก็ไปโชว์ที่แมทแกลเลอรี่ที่มันลูกเดียวแล้วทรายก็วันนั้นน่ะคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราก็มีอะไรที่คิดคนละมุมกับชาวบ้านนะเรารู้สึกว่าอย่างที่คิดไว้อ่ะอันนี้ไม่ได้พูดทำเท่รู้สึกจริงๆนะคนที่ไม่มีตังค์อ่ะก็ครอบครองอาร์ตพีซที่ตัวเองชอบได้ทรายก็เลยบอกวานิซ่าว่าทรายไม่ขายใครชอบทรายให้เลยให้แกลเลอรี่พิจารณาเลยแล้วถ้าไม่เอาตังค์ด้วยนะคือถ้าอยากได้เราให้เลยเพราะเราเป็นลีฟว่าแค่ appreciate my art work อะแล้วก็บอกว่า appreciate เพราะอะไรอะให้บอกแกลเลอรี่ด้วยนะต้องบอกเราเอาไปเลยร้องไห้แล้วอันนั้นอะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนก็เริ่มสนใจในตัวของฟิวโซโมอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนใจด้วยความที่เป็นคนไทยแล้วงานก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีความเป็นไทยเด็กนิดๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันมี movement มี texture บางอย่างซึ่งงานแรกจะก็จะใช้สีซิลเวอร์ยังไม่ได้โตเป็นถึงสีคอปเปอร์มันก็คือจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยยังโมโนโทนใช่ยังโมโนโทนมันก็จะดูแบบไม่ได้กล้ามากค่ะประมาณนั้นแล้วงานที่สองเซนก็เล่าการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังละกันงานที่สองเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเนี่ยทางแมทแกลเลอรี่เนี่ยหัวหน้าของอาร์ตคิวเรเตอร์ของวานิซ่าเขาบอกว่าอยากให้ซายมาเปิดคอลเลคชันหนึ่งที่นี่ค่ะงานชื่อ coming out เขาต้องการอะไรที่ฉีกที่แฝง coming out นี่ใครเป็นคนเป็นใครเป็นคนตั้งcoming out เป็น international exhibition ของ art exhibition ของแมทแกลเลอรี่เหมือนเดิมที่มิลานอิตาลีค่ะซึ่งทรายก็ไปเนี่ยมันคือ secret of land อันเนี้ยค่ะนะค่ะแล้วคนที่เขียนให้นั่นคือวานิซ่านั่นแหละค่ะค่ะทีนี้ secret of land เนี่ยมันก็จะถูกสะท้อนอะไรบางอย่างนั้นว่าสีแดงมันซ่อนอยู่แล้วสีแดงมันไม่ใช่แค่สีแดงก็เหมือนเนี่ยจะ inspire แบบคาริมิปราเนี่ยถ้าเป็นคนพูดภาษาเดียวกันจะรู้เลยแดงในแต่ละวันไม่ใช่แดงเดียวกันแดงในแต่ละเรื่องไม่ใช่แดงเดียวกันเนี่ยมันคือ secret of land ใช่แล้วแต่คุณจะเห็นแต่กล้าใช้มากนะคือแดงที่ใช้อะไม่ดันใช้คู่เขียวอะเราดูในลักษณะในลักษณะของสายที่เขียนลงไปก็จะรู้ว่าสีคู่ตรงข้ามการวางด้วยกันเนี่ยมันยากมากแต่มันมีรีเปอร์เซนต์ที่อยู่ของมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรเพราะความรู้สึกของงานนี่นะยากมากนะครับการที่เขียวจะอยู่กับแดงได้มันอยู่ที่การเปลี่ยนที่การนอนอันนี้แล้วนี่คอลเลคชันนี้มันมากนะบอกเลยนะทำกับรูปแล้วนอนกับรูปของจริงนะคือเพ้นอยู่คอนโดคนเดียวแล้วก็ห้องมันก็มีหลายเซสชันเราไปทำในลิฟวิ่งรูมใช่ไหมแล้วเราก็นอนในลิฟวิ่งรูมนะเดี๋ยวก็คือที่เขียนกับสีน้ำมันไม่หรอเอาไม่อะคริลิกเอามาก็ดีเหรอเป็นอะคริลิกเพราะแต่ว่าตอนนั้นเวลาใช้มันเคลือบที่มันจะดูมันแบบนี้ใช้ตัวอะไรตัวเคลือบอีกทีนึงใช่ไหมอ๋อเออเพราะฉะนั้นแบบเพราะถ้าสีน้ำมันตายเลยนะอยู่ไม่ได้เลยตายใช่ไม่ได้ตายเนี่ยแล้วนอนด้วยกันเลยไอ้ภาพเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยทำหลายรอบนะเพราะว่าเป็นแบบคำซ้ำคำซากคำทับทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกทำไปเรื่อยๆแล้วก็นอนกับมันแล้วมันจะสนุกมากเพราะว่างานถ้าคุณเคยทำพอลลิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยเราคิดว่าจบอะไม่จบนะจ๊ะเขาก็จะไปกับเขาเรื่อยๆแล้วยูก็ต้องค่อยไปกับเขาแต่ใช่ไหมเนี่ยแล้วไซก็ทำไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเข้าใจละรู้จักมันละแล้วรูปไซก็ไม่ได้ทำพอลลิ่งรอบเดียวแล้วรอแห้งจบคือไซจะรอให้เกือบแห้งแล้วทำซ้ำหมุนใหม่หมุนจนมันได้รูปหัวใจได้รูปปีกนกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างในมันก็จะลึกอย่างรูปเลดออฟลิเบอร์ตี้ไปซ่อนดวงตาไว้ในรูปเยอะมากมีเสือได้ดูเออเดี๋ยวนี้ในนี้ตาสิบกว่าอันก็ต้องไปส่องมันก็จะมีความหมายของมันที่ซ่อนอยู่ในนั้นเลยเนี่ยมันคือนั่นแหละด้วยการกินอยู่กับรูปนั่นแหละมันก็เลยจนกว่าจะพอใจใช่ไหมครับเพราะว่าแบบนี้คอนโทรลจะใช้ว่าคอนโทรลยากมันยากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเพราะว่าการพวกนี้มันจะไปยังไงก็ได้ถ้าเราเกิดพอใจก็จะหยุดแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาจะมีคอนเซ็ปต์ในหัวที่อยากจะเป็นอ่ะมันคอนโทรลยากมากจะให้หนุนภาพพอดีหัวถูกไหมอ่ะมันมีหลายคนเขาบอกว่าแบบนี้ใครก็ทำได้แอปแสกใครก็ปาดได้อันนี้เราอันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมก็ผมรู้สึกว่าเรียน
แต่ว่ามันไม่ใช่เลยนะครับมันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์จริงๆนะคุณจะบอกว่าแบบปิกัสโซเนี่ยกว่าที่เขาจะมาเขียนเป็นแอบสแตรคกว่าที่เขาเขียนชีวิตได้เขามาจากเรียลลิสติกแล้วเขาตัดทอนชีวิตคนเราเขาไปเห็นตอนที่ทำประสบความสำเร็จแล้วคุณไม่เคยเห็นว่าตอนที่เขาศึกษาแคเดมี่ทุกอย่างเขาศึกษาแบบมาอย่างดีหมดเลยนะมันเกิดจากการให้เชื่อถือว่าจนกว่าที่ศิลปินและคนหนึ่งเขาจะทำงานที่มาออกมาให้เห็นได้มันเกิดจากพอใจในตัวงานและตัวเขาแล้วเขาไม่สนใจหรอกว่าใครรู้สึกไงเขาต้องชอบก่อนซึ่งมันยากกว่าในการที่ตัวเองชอบอะตอบโจทย์ตัวเองช่างหัวไม่สิมันมีโจทย์ง่ายแต่ตัวเองเนี่ยเราห้ารูปเนี้ยบอกเลยนะว่าโคตรมันเลยอะพูดอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหมันมากมันรู้สึกแบบโอ้โหพอทำเสร็จแล้วไม่ได้ทำใหม่ทำจนแบบไม่นอนแล้วก็นอนค่ะรูปตื่นมากับรูปแล้วก็เอามันต้องเอาจบเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสเดียวที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยได้ไปโชว์งาน1คอลเลกชันที่มิลานอิตาลีเลยอ่ะแล้วเราไม่ได้เป็นใครเลยอ่ะเราต้องลุยอ่ะมันต้องลุยอย่างเดียวเลยคนลุกมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเมื่อกี้เราคุยพี่อ้อมกันว่าคนเราอ่ะบางทีโอกาสมันบางคนน่ะพยายามมากๆมาฝ่าตรงนี้เราก็ฝ่ารู้ว่าพอเราแบบพยายามมากแค่ไหนก็จะได้แบบเราจะไม่ได้แค่พูดว่าคนที่จะเห็นแสงแต่ว่ามันที่ของพื้นที่ของแสงมันจะทำให้เราอ่ะออกไปให้คนอื่นได้เห็นเยอะขึ้นมันจำเป็นต้องมีแต่ว่าบางคนทัชไม่ได้เจอไม่ได้เพราะอย่างของทรายเนี่ยการที่คอลเลกเตอร์คนนั้นคนที่ได้เจอคนนั้นก็ไปดูไปแค่ไม่เห็นอ่ะโอ้มันเป็นโอกาสที่ดีมากนะที่เขารู้สึกมันเลยต้องลุยมากมันทุ่มสุดตัวเลยแต่มันไม่ใช่แค่ความโชคดีไงเพราะว่าถ้ามันไม่สะกิดใจเขาอ่ะมันไม่มีหรอกอยู่คนคนนึงจะเอาใครที่เป็นnobody เออสักคนเนี่ยที่ออกมาแล้วน่ะตัวงานทรายมันพูดเองก็เลยเชื่อตัวมันเองแล้วค่ะก็ถือว่าไม่รู้สิค่ะคืออย่างที่บอกอ่ะคือทรายส่วนนึงนะต่อให้ไม่มีใครต่อให้ทรายไม่ดังไม่ใช่ไม่ก็ไม่ได้ดังต่อให้ทรายไม่ได้แสดงผลงานออกไปที่ต่างประเทศในหลายๆประเทศนะคะทรายก็ยังพึงพอใจที่จะได้ทำเฟรมเปล่าๆให้มันมีอะไรอย่างนั้นด้วยตัวทรายเองคือเราก็ไม่หยุดอ่ะคือเราก็ทำอ่ะใช่ตอนแรกเคยก็ทำแบบนั้นคือความรู้สึกแบบนั้นใช่แล้วก็อยู่กับมันทำมันทุกวันทำไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เรารักใช่ให้ก็เหมือนที่อยู่กับน้องฟ้าที่สตูดิโออ่ะคือเงยหน้ามาอีกทีคือแบบเอาที่สามแล้วเอาต้องเลิกแล้วใช่ไหมเรายังคุยเรื่องสนุกอยู่เลยอ่ะแล้วสิ่งเดียวที่อยู่บนเตียงตอนที่อาบน้ำเสร็จแล้วคือเออเหนื่อยว่ะแต่เราสุขใจอ่ะแต่เราสุขใจอ่ะเราสุขใจที่แบบมันอิ่มเอมันเป็นenergy บวกแบบไม่ว่าวันนึงของเราจะผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายความกดดันอะไรก็ตามแต่เมื่อเราไปหาสิ่งที่เรารักอ่ะไม่มีเวลาแล้วสิ่งเดียวที่ต่อให้ร่างกายมันเหนื่อยนะเฮ้ยแต่ใจมันอิ่มว่ะแล้วมันอยากทำผลงานออกไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต่อให้วันนี้นะไม่ได้นั่งที่แกลเลอรี่นี้ต่อให้วันนี้ยังเป็นผู้หญิงที่นั่งเพ้นอยู่ที่ living room ไม่มีใครออกเนี่ยไม่มีใครออกไม่มีสปอนเซอร์ออกสตูดิโอให้นะก็ยังรักที่ทำมันอยู่ดีจริงๆนะคะจริงๆอันนี้คือแบบอยากแชร์เลยอ่ะค่ะนี่แหละไอ้นี่แหละคือประสงค์ที่อยากมาคุยเพราะว่าอยากให้เห็นคือไอ้ช่องอาร์ติสต์ทอล์คที่พูดอ่ะเราจะบอกนำเสนอให้เฉยๆว่าผมมีโอกาสได้เจอใครผมจะคุยเออนี่มันเป็นสำหรับผมอ่ะมันมีทรายผมด้วยนะที่อยากจะได้ทำงานให้มีไฟอยากทำงานมากขึ้นขอบคุณทรายมากๆที่มาบอกเล่าในการดำเนินงานและผมแล้วก็แสดงผลงานออกมาในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีตัวงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยติดตามทีว่าตัวทรายจะมีงานอะไรขึ้นมาอีกสามารถติดตามทรายได้ที่ไหนบ้างมีถ้าผลงานทรายเนี่ยถ้าเป็น Instagram นะคะก็จะเป็น Fuso for Art นะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นงานใครที่ชอบคือทรายเป็นคนเพี้ยนด้วยนะทรายไม่ถ่ายกล้องดิจิตอลเลยนะทรายเป็นฟิล์มจะเป็นอนาล็อก peopleสเตย์โบกชุดฟิล์มทุกวันก็จนถ่ายฟิล์มแพงแต่เรารักเพราะว่าอันนี้ก็อีกสายนึงอ่ะตามที่แฮชแท็กสายชุดฟิล์มนะคะก็จะเจอผลงานภาพถ่ายฟิล์มของจะถ่ายฟิล์มมานานแล้วแล้วสายก็ยังรักในการที่ใช้ฟิล์มอยู่เพราะสายรู้สึกว่าการที่เราฟูกล้องไซฟูลี่แมนนวลหมดเลยนะเรารู้สึกว่ามันเป็นอาร์ตชนิดนึงอ่ะก่อนหนึ่งคุยกันบางทีใส่นั่งอยู่เนี่ยริมถนนก็รอถ่าย2ช็อตอ่ะ2ชั่วโมงเลยได้2รูปอ่ะดีจริงๆทุกทีเข้าใจเพราะเมื่อก่อนก็อยู่ในช่วงของจองต้องฟิล์มแล้วก็ต้องเรียนฟิล์มล้างฟิล์มด้วยโอ้ชื่อมันสนุกมากเลยโอ้ยพอจะบอกมามันไม่ใช่แบบตอนนี้ได้เห็นนะพอจะถ่ายปวด32รูปแล้วต้องมาล้างอีกแล้วล้างแล้วเสียมากวะไม่รู้คือตอนนี้ไม่อัพไลท์รูมใช่ไหมแต่เราเป็นดาร์ครูมโอ้โหเป็นอาทิตย์อ่ะมันจะได้แต่ละรูปเราสนุกมากเราชอบจริงๆค่ะ
งั้นใน1ช็อตอ่ะอย่างที่บอกว่า1ช็อตอ่ะเขาต้องรอเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะแสงชัตเตอร์กับสปีดมันได้เปล่าวะเอ้ยไดโซถูกหรือเปล่าวะใช่ๆแล้วก็สุดอยู่ๆจะพุชฟิล์มขึ้นมาอีกอ่ะใช่แล้วต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของฟิล์มกับเลนส์ที่ใช้เราต้องรู้จักมันมากๆมันเหมือนกันอ้าวพูดง่ายมันเหมือนกันว่าเลยนะเพราะว่าเขาต้องบรรจงในแต่ละอย่างมากๆนะแต่ว่าถ่ายรูปจะยากอีกเพราะต้องยากๆนี่คือมันต้องพึ่งกับโอกาสของธรรมชาติด้วยถูกค่ะใช่ไม่ให้คุณอยู่ๆจะจดได้ถ้าคุณสตูนคุณอยากแสงได้แต่ข้างนอกนี่ไม่ใช่เลยใช่ใช่เนี่ยช่วงหลังมีช่วงหนึ่งไฟก็เตะๆตามท้องถนนนี่แหละเพราะว่าฟิล์มก็คือเฟรมก็คือแคนวาสใช่ไหมคะแล้วแสงก็คือสีหรือเงาหรือเชดอะไรเงี้ยหูก็จะรอซะแสงเนี่ยบางทีก็ตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเลยนะเพื่อที่จะไปเพื่อสิ่งนั้นอะเพื่อรูปเดียวอะแป๊บเดียวเนี่ยถ้าเราผ่านมันแล้ววันนั้นฟ้าหลัวนะจบใช่แล้วบางวันใส่ฟิล์มไปแล้ว ISO 100เจอแสงเจอแสงมืดไปลาก่อนสวัสดีกลับมาอันนี้คือความสนุกของคุณใช้ฟิล์มเจก็จะตามดูได้นะครับว่าน้องทรายเนี่ยมีผลงานลักษณะยังไงคนที่ชื่นชอบเนี่ยก็ต้องก่อนก็มีงานแสดงอยู่ที่ตอนนี้นะครับโอทาวแกลเลอรี่จะจัดแสดงถึงเมื่อไหร่ถึงวันที่7มกราคมปีหน้าค่ะ7มกราคมนะครับใครมีเวลาในช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของการพักผ่อนปีใหม่กันแล้วมีเวลาก็มาดูได้ที่โอทาวนะฮะก็จะได้เห็นผลงานแล้วเหมือนที่ทรายบอกไว้คือมาลองใช้สายตาแล้วจะใช้ใจของคุณแตะดูแล้วลองคิดตามดูครับไม่ต้องคิดเป็นรูปประทับอะไรก็ได้คิดตามหัวใจว่าผมเข้าใจว่าหลายๆคนอ่ะมันก็ต้องเล่าเรื่องเป็นรูปธรรมแหละเอารูปธรรมที่เห็นจากสิ่งที่มีมาแล้วก็แตะดูถึงจะได้เห็นงานตามที่ของทรายเอาไว้งั้นวันนี้ต้องขอบคุณทรายมากนะครับที่ได้ช่วยมาบอกเราขอบคุณทุกคนมากนะคะงั้นเดี๋ยวถ้ามีงานแสดงครั้งต่อไปมีอะไรอีกก็ติดตามดูนะฮะอยากจะมีได้สัมภาษณ์อีกน้องจริงมากผมชอบโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลย